ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันครับผมประจำวันที่10 ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทําให้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออก พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งนะครับผมการพยากรณ์อากาศได้แยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือเป็นรายจังหวัดนะครับ5จังหวัดครับผมสําหรับภาคเหนือตอนบนนั้น คาดการว่าวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดลำปางนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ระหว่าง33-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง22-24องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้น วันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสมีลมตัวันอกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันที่10ตุลาคมสำหรับภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับผม วันนี้ขอนำเสนอคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพาชาติล้วนงามตานามล้ำค่านาครพิงค์นะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับผมพฤหัสบดีที่10ตุลาคมโดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่ปางมะพร้าวอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอําเภอขุนยวมนะครับ ส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอปลายอำเภอแม่ลาแม่เสลียงและศบเมยครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22องศ,ศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายครับผมพฤหัสบดีที่10ตุลาคมเชียงรายวันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่สายเชียงแสนแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายเวียงชัยอำเภอเวียงแก่นอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนอำเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุงพยาเมงลายและอำเภอขุนตาลนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเทิงป่าแดดอำเภอพานเวียงป่าเป้าแม่สรวย อำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมพฤหัสบดีที่10ตุลาคมเชียงใหม่วันนี้คาดการว่าภาพรวมจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองละละ30ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอแม่แตง อำเภอเมืองกัญญาณีวัฒนาอเภอแม่แจ่มอสันกำแพงและอภอแม่อ่อนนะครับผมส่วนอเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นอชายประการอเภอเวียงแหงเชียงดาวอพร้าวอดอยสเก็ดอเภอแม่ริมอเภอสันทรายอเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันปะตองและอเภอดอยหลอจะรอทั้งอเภอแม่วางอเภอจอมทองอเภอหอด โภอดอยเต่าและอำเภออมก่อยนะครับผมคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาดูการรายงานของสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนครับพฤหัสบดีที่10ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอบ้านทิกับอำเภอแม่ทาส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอ เมืองลำพูนอเภอป่าซางเวียงหนองซองอเภอบ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างและอลี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดที่3 4ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางครับพฤหัสบดีที่10คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับสำหรับอเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อเภอวางเหนืออเภอเมืองปานอเภอห้างฉัดและอภอเสริมงาม ส่วนเพลินอื่นของจังหวัดลำปางคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นแจ้หม่มพึงงาเภงเงืองลำปางแม่เมาะแม่ทะเกาะคาสบปาาอำเภอเถินและอำเภอแม่พลิกนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดแพร่กันครับผม10วันที่10ตุลาคมจังหวัดแพร่วันนี้โดยภาพรวมมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับ อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอสองอําเภอหนองม่วงไข่อําเภอร้องกวางอําเภอเมืองแพร่อําเภอลองนะครับผมส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แ,แก่สูงแม่นเด่นชัยและวังชิ้นนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 3- 4่ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดน่านครับพฤหัสบดีที่10ตุลาคมจังหวัดน่านวันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 20ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอเชดงพะเกียรติอําเภอเชียงกลางอําเภอผู้เพียงทุ่งช้างสองแควท่าวังผาอําเภอปัวบ่อกเกลือสันติสุขแม่จริมอําเภอเวียงสาอําเภอบ้านหลวงและอําเภอเมืองน่านนะครับผมส่วนหน้าน้อหน้ามื่นคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3าสี่ ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมพรัสบดิที่1 0ตุลาคมโดยภาพรวมของจังหวัดพะเยาว,วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกบานักลางได้แก่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอจุนอำเภอปองอำเภอ ภูกำยาวอำเภอดอกคำใต้อำเภอแม่ใจและอำเภอเมืองพะเยานะครับผมส่วนอำเภอเชียงม่วนนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนตกนะครับสำหรับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่ 23, 23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดตากกันครับพฤหัสบดีที่10ตุลาคมโดยภาพรวมจังหวัดตากวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอท่าสองอยางวังเจ้าพบพระและอำเภออุ้มผางนะครับนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอสามเงาอำเภอแม่ละมาดบ้านตากอำเภอเมืองตากและอำเภอแม่สอดนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูร์ครับเมืองมะขามหวาน วับีที่10ตุลาคมคาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเล็กน้อยในบางแห่งนะครับสาหรับเพชรบูรณ์อํเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอน้าหนาวลมศักเขาค้ออเาเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งชนแดนนะครับส่วนอํเาเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่ลมเกาหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและศรีเทพครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่35ตามสสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมพฤหัสบดีที่10ตุลาคมโดยภาพรวมกำแพงเพชรวันนี้มีสภาพภูมิอากาศมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางและแก่อำเภอโกสัมพีนครคลองลานและปางศิลาทองนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอพานกระต่ายลานกระบือสายงาม อำเภอสายงามอมเภอเมืองกำแพงเพชรสายทองวัฒนาคลองขลุงบึงสามคัคคีและอเภอชานุวรลักษ์บุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่3 4ม่ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามดูสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมพหัสบรีที่10ตุลาคมจังหวัดพิจิตรวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้อง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอวชิระบรารมีสามงามเภอเมืองพิจิตเรเภอสากเหล็กวังไซพูลโพลประทับช้างบึงนารางตะพานหินและทับคอครับผมส่วนอำเภอที่ไม่ที่คาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับได้แก่อำเภอโพทะเลอเภอบางบุญนาคและดงเจริญนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35าต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับ เรามาดูรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตร,รดิตถ์ครับเมืองลังศาสหวานพฤหัสบดีที่10ตุลาคมโดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับสำหรับอุตร,รดิตถ์วันนี้อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอท่าปลาอำเภอเมืองอุตร,รดิตถ์และทองแสนขันนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อำเภอร,รับแลอำเภอตรอนอำเภอพิชัยอำเภอน้ำปาดฟากท่าและ อำเภอบ้านโคกนะครับผมอุณภูมิสูงสุดที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยกันครับผมพหัสบุีที่10ตุลาคมโดยภาพรวมสุโขทัยวันนี้มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่ศรีสัสนาลัยบ้านด่านลานหอยเมืองสุขโขทัยกงไกรลาชและคีรีมาศนะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมี ไม่มีฝนตกได้แก่อำเภอทุ่งเสลียงสีสำโรงสวนคาโลกและอำเภอสีนครนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกครับผมพฤัสบดีที่10ตุลาคมพิษณุโลกวันนี้โดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่3-4ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมอํมเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อํเาเภอบางรักบางระกำร,รมอํมเาเภอเมืองพิษณุโลกพมพิรามวัดโบสถ์ชาตการและนครไทยนะครับส่วนอํเาเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อํเาเภอบางกระทุ่มอํมเาเภอวังทองและเนินมะปรางนะครับผมโดยภาพรวมของ15จังหวัดทางภาคเหนือนั้นก็พบว่า มีฝนลดน้อยลงนะครับผมส่วนใหญ่จะไม่มีฝนนะครับสำหรับทางภาคเหนือช่วงนี้แต่จะมีอากาศเย็นลงหรือหมอกในตอนเช้าๆนะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือรักษาสุขภาพเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงเช้าอาจจะมีอากาศเย็นลงส่วนสภาวะน้ำท่วมขังนั้น ก็ยังมีอยู่นะครับผมสําหรับทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่บางบอําเภอนะครับสารพีเป็นต้นครับผมส่วนจังหวัดลําพูนนั้นกําลังอยู่ในช่วงที่รับน้ําเต็มที่ครับผมคาดกันว่าจะท่วมจนถึงตัวเมืองลําพูนแล้วนะครับช่วงนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องลําพูนเพิ่มความ,ม,มาระมัดระวังพ่อแม่พี่น้องชาวลําพูนเพิ่มความ,ม,มาระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับติดตามข่าวสารเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับผม หลังจากจังหวัดลำพูนแล้วก็จะเลื่อนลงมาลําปางนล่ะครับพ่อแม่พี่น้องปิงวังยมน่านนะครับก็จะรับน้ําลงมาทางลําปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองครับผมแถวทางภาคกลางจังหวัดสุโขทัยก็ยังเป็นพื้น,นที่รับน้ําได้อยู่นะครับโดยเฉพาะในทุ่งบางละกำนะครับผมแล้วก็นครสวรรค์ก็ยัง ยังสามารถรับมวลน้ําได้อยู่ครับแต่ก็อย่าประมาทครับพราแม่พี่น้องขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม